ดนะฮะนวดเนี่ยคนเราสร้างสระว่ายน้ำให้โอ้โหสวยมากครับมีสระว่ายน้ำด้วยนะฮะคือทุกหลังเนี่ยแล้วแต่พวกเราจะเนรมิตกันเลยครับนี่พี่หมีพาไปนะฮะโครงการของพี่หมีแล้วก็ใครที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถมาซื้อบ้านที่นี่ได้นะครับแล้วสวยมากเห็นไหมว่าจะสะอาดสะอ้านไม่มีคือบ้านนี้เป็นบ้านที่มีรสนิยมครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสวยสะอาดเหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่อยากมีบ้านอยู่ที่หัวหินประเทศไทยซึ่งถือว่าโอ้โหนะฮะเนี่ยครับเป็นบ้านหลังใหญ่3หลังนะติดกันเลยนะมีสระว่ายน้ำบางคนก็ชอบแล้วแต่สไตล์นะครับคือมาอยู่ที่นี่แล้วไม่พอพวกเรามีรายได้ด้วยใครที่อยากจะมีรายได้แล้วก็เกษียณหรือว่าบางครั้งเราไปเมคเงินในต่างประเทศแล้วที่สำคัญเนี่ยรายได้ไม่พอนะครับหรืออยากจะมีบ้านในบ้านปลายชีวิตก็สามารถที่จะเข้ามานะเป็นสาวกที่หัวหินได้นะครับแล้วก็ถือว่ามีทั้งพูลวิลล่ามีทั้งสโมสรต่างๆนะโดยเฉพาะท่านประธานโครงการหรือว่าเจ้าของโครงการเนี่ยท่านก็ดูแลเราอย่างดีนะฮะที่บางครั้งปัญหาเกิดขึ้นคือกู้ไม่ผ่านมีปัญหาเลทเลื่อนจ่ายธนาคารไม่อนุมัติเงินแต่มาที่นี่อนุมัติหมดนะครับขอให้มีเงินดาวมาส่วนหนึ่งนะและตั้งใจที่จะผ่อนให้จบนะไม่ใช่ว่าผ่อนไปแล้วผ่อนไม่ครบนะฮะอันนี้เราอยากให้ทุกคนเรียนรู้ได้เลยว่าผ่อนต้องผ่อนให้จบนะฮะแล้วก็นะสร้างเครดิตให้กับตัวเองสวยมากครับเนี่ยพูลวิลล่าเต็มเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีลูกนะฮะเนี่ยฮะนี่คือโครงการของเราเลยนะฮะนี่ก็เป็นสุดตัวนะครับยอดเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวครับโครงการทั้งหมดพี่หมีสร้างมาทั้งหมดกี่โครงการครับพี่หมีครับ4โครงการครับ4โครงการนี้ขายหมดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนอยากมีบ้านที่หัวหินมากันที่นี่ครับมาสร้างนะชีวิตใหม่นะบ้านปลายของยามเกษียณหรือว่าอยากมีครอบครัวที่ผาสุกนะกู้ไม่ผ่านหรือมีปัญหาทางเครดิตมาทำธุรกิจธุรกรรมมาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่ครับครับเป็นโครงการคลับเฮ้าส์ของพี่หมีทั้งหมดเลยน่าชื่นชมครับซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่นะเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะก็ถือว่าพวกเราโชคดีมากครับส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติมาซื้อที่นี่กันทั้งนั้นเลยนี่เป็นอีกโครงการนึงนะฮะเป็นอีกโครงการนึงใช่สวยสวยมากสองห้องนอนเล็กๆครับใครที่อยากมีครอบครัวเล็กๆนะฮะก็มาซื้อที่นี่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูโครงการกันนะครับนี่กำลังสร้างครับอยากมีนะผู้ใหญ่ของเรานะฮะท่านเป็นนักการเมืองระดับประเทศนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าก็เนี่ยครับถ้าคุณผู้ชมดูแบบบ้านนะฮะที่เจ้าของโครงการนะท่านได้สร้างไว้ให้กับคนที่อยากจะมีบ้านนะฮะสวยๆนะครับโอ้โหฮะสองห้องนอนสองห้องนอนนะฮะนะก็ท่านก็สามารถที่ใช้สอย76ตารางเมตรนี่ห้องที่1นะครับฮะห้องที่1ครับใช้ห้องน้ำตรงกลางมีทีวีมีครบหมดเลยคือบ้านทั้งหมดกี่ตารางวาครับพี่หมีครับ40ตารางวา40ตารางสวยมากโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับแล้วพี่หมีจัดตกแต่งให้เรียบร้อยทุกคนเลือกวอลเปเปอร์เองนะฮะนะเลือกวอลเปเปอร์เองทำเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยทีเดียวนะฮะนี่คืออยากมีครอบครัวเล็กๆ2ห้องนอนนะฮะสบายๆก็